ก็วันนี้นะคะหัวข้อที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดเนี่ยกำหนดให้พูดนะคะไม่ได้กำหนดหัวข้อเองกำหนดให้พูดและกำหนดเวลามาให้นะคะเพราะนั้นจะพูดประมาณ 40-45 นาทีนะคะนับจากนี้นะคะในตัวแฮนด์เอาท์เนี่ยถือว่ามีบางส่วนเท่านั้นจากสไลด์ที่จะพูดต่อไปนี้นะคะว่ามันมีการอัปเดตอีกเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมจากทางจอ LCD ดีกว่านะคะก็จะมีเป็นสีด้วยนะคะเป็นเรื่องของปัญหาสาเหตุการสูญเสียนะคะหาดทรายของสงขลาแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการกำหนดระยะถอยร่นสำหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทยนะคะทางก่อนหน้านี้ทางผอ.จินตวดีได้พูดถึงแนวทางการทำงานการดำเนินงานของภาครัฐไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีอาจารย์กัลยาณีจะพูดถึงในแง่ของการสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆแล้วก็จะมีทางนักวิชาการอีกหลายท่านนะคะอาจารย์พยอมอาจารย์ธนวัฒน์นะคะแล้วก็จบด้วยกฎหมายของอาจารย์อรยานะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะได้ไล่เรียงตั้งแต่สาเหตุปัญหาไปเรื่อยๆจนถึงแนวทางหลายๆแนวทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเนี่ยได้นำเสนอนะคะก็ขอให้พวกเราเนี่ยเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวไปนะคะข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันพูดที่ไหนมันก็เป็นตัวเลขเดิมนะคะก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะก็สำหรับจังหวัดสงขลานะคะก็ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่างนะคะอันนี้เป็นแผนที่สามมิติจังหวัดสงขลามีพื้นที่มีแนวชายฝั่งติดกับทะเลเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกับที่ผอ.จินตวดีบอก159-158กิโลเมตรนะคะตั้งแต่ระโนดเรื่อยมาจนถึงเทพาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันมีภูเขาฝั่งนี้นะคะกั้นอยู่แล้วก็เป็นที่ราบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความที่มันเป็นที่ราบเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนอกจากที่ราบแล้วเนี่ยนะคะดูชายฝั่งสิคะว่ามันค่อนข้างตรงมากเลยพอชายฝั่งตัดตรงมากเนี่ยจนเอาไม้ทัดทาบได้เนี่ยถ้ามันมีการลุกล้ำหรือว่ารบกวนชายฝั่งทะเลบริเวณนี้เนี่ยมันจะเสียสมดุลอย่างรวดเร็วกว่าชายฝั่งแถบอันดามันเราจะได้ยินข่าวค่อนข้างน้อยนะคะว่าแถบอันดามันเนี่ยมันมีการกัดเซาะชายฝั่งบ้างหรือเปล่าคือมีแต่ว่าน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยเยอะนะอันนี้คือจังหวัดสงขลานะคะแนวชายฝั่งแต่ก่อนเนี่ยค่ะเท่ากับว่าสงขลาเนี่ยแนวชายฝั่งของสงขลาเนี่ยอยู่ข้างในด้านในของทะเลสาบอีกนี่คือสมัยยุค6,000 ปีที่แล้วนะคะก็ข้อมูลโดยกรมทรัพยากรธรณีตะกอนนะคะ เวลาที่เราพูดถึงการศึกษาทางด้านชายฝั่งทะเลเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องตะกอนชายฝั่งคลื่นต่างๆนานานะคะตะกอนชายฝั่งทิศทางหลักนะคะสำหรับชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากข้างล่างนะคะขึ้นไปทางเหนือแน่นอนในบางฤดูมรสุมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาก็คือเดินขึ้น29เดินลง19ลักษณะนี้แต่ว่าทิศทางหลักทั้งปีเนี่ยนะคะเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนือนะคะสมมุติเราไม่ใช่นักวิชาการเลยเราจะทราบยังไงว่าเอ๊ะตรงทะเลบ้านเรามันเป็นยังไงลองหาอะไรไปกั้นที่แนวชายฝั่งทะเลกั้นออกไปในแนวตั้งฉากนะคะลองดูสักระยะนึงดูว่าทรายมันมาติดทางด้านไหนมันกัดทางด้านไหนเยอะแล้วก็มาทับถมทางด้านไหนนะคะถ้ามันมาทับถมทางตอนใต้นั่นก็แปลว่าตะกอนทิศทางหลักนั่นน่ะเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนือนะคะซึ่งสงขลาก็เป็นเช่นนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขตะกอนทรายที่เคลื่อนที่ขนานกับชายฝั่งนะคะเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรต่อปีก็สามารถคำนวณได้ค่ะเหล่านี้สามารถคำนวณได้นะคะชายฝั่งสงขลามีระโนดนะคะสทิงพระอำเภอเมืองสิงหนครเทพาจนะนะคะนี่คนสงขลาน่าจะรู้ดีกว่าดิฉันเป็นคนกรุงเทพนะคะอันนี้ลองมาดูในจุดไฮไลท์ที่พอ.ก็ได้นำเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าก็ได้ท่านรองผู้ว่าก็ได้พูดถึงแล้วก็มันอยู่หน้าโรงแรมนี้เลยค่ะก็คือหาดสมิลานะคะบางคนก็อาจจะเรียกชลาทัศน์บ้างแต่ว่าเห็นคนสงขลาเรียกหาดสมิลานะคะหาดสมิลานี้เนี่ยความยาวของมันนะคะต้องตั้งแต่เก้าเส้นเนี่ยเรื่อยขึ้นไปผ่านหัวนางเงือกขึ้นไปจนถึงตัวแหลมสนอ่อนเลยนะคะก็เป็นระยะทางทั้งหมด 7.8 กิโลเมตรนะคะแบ่งกันตรงหัวนางเงือกก็ประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เลื่อยเป็นถึงแหลมสนอ่อนอีกก็ประมาณเกือบ3กิโลเมตรนะคะก็เป็นหาดทรายยาวเอาแม้ทัดทาบได้เลยค่ะตัดตรงเป๊ะเลยนะคะก็จะมีจุดหักอยู่ตรงหัวนางเงือกเท่านั้นเองนะคะสภาพทั่วไปเป็นยังไงนะคะลองสมมุติสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปเดินนะคะที่หาดสมิลาเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูเป็นพร้อมๆกันนะคะช่วงหัวเก้าเส้งนะคะตรงนี้เป็นบ้านเก้าเส้งนะคะหัวในแรงอยู่บริเวณนี้เรื่อยไปประมาณเกือบประมาณ2กิโลเมตรกว่าแรกเนี่ยนะคะเราจะเห็นหาดที่
เละเทะนะคะหน้าตาน่าเกลียดพอสมควรนะคะก็คือรูปดังนี้ก็จะมีกองหินนะคะหลายๆกองอยู่บริเวณหัวเก้าเส้งนะคะถัดจากกองหินขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเกเบียนบ้างนะคะก็เกเบียนก็คือเป็นลวดตาข่ายแล้วก็มีหินนะคะบรรจุอยู่ในตัวลวดตาข่ายนั้นนะคะหรือว่าเป็นกระสอบทรายขนาดเล็กนะคะกระสอบทรายขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะก็มีเรื่อยมาเลยนะคะแล้วก็มาหยุดสุดท้ายเนี่ยก็คือหน้ามอทรอประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆตรงนี้คือหาดที่แทบจะพุนไปหมดแล้วนะคะโครงสร้างลงไปจนบางทีเราไม่เห็นแล้วอะค่ะว่าเมื่อปี46มันมีอะไรลงไปเหรอเพราะว่ามันจมไปหมดแล้วนะคะมันไม่มีการถอนขึ้นนะคะมันมีแต่จมลงแล้วก็เอาโครงสร้างใหม่เนี่ยมาทดแทนนะถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยชายหาดมันเคยโดนปกป้องความพยายามปกป้องไว้ด้วยสิ่งอะไรบ้างนะคะพอเรื่อยมานะคะขึ้นมาตั้งแต่มทรหน้ามทรเนี่ยเรื่อยขึ้นไปจนถึงหัวนางเงือกเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะตรงที่เขาจัดวอลเลย์บอลชายหาดทุกปีนั่นแหละนะคะเรื่อยขึ้นไปนะคะวันละวันชายหาดจัดทีนึงก็เอาทรายมาเติมครั้งนึงก็ถือเป็นการเติมทรายให้กับชายหาดด้วยนะคะถือว่าดีมาจัดทุก2เดือนก็ดีนะคะไปจัดแถวเก้าเส้งดีกว่าจะได้เติมทรายกันบ่อยๆนะก็เป็นหาดที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์มีหาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะมีวัชพืชปกคลุมชายหาดตลอดแนวนะตรงนี้ก็สมบูรณ์อยู่นะคะแต่ว่าร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้ามทรซะเยอะนะตรงนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีหลังจากนั้นนะคะจากหัวนางเงือกเรื่อยขึ้นไปก็เป็นแหล่งที่มีสามารถเห็นก่อนหนูกับแมวได้อย่างชัดเจนเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่ทรายเนี่ยมาเติมนะคะมางอกอย่างที่ท่านผอ.บอกนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นว่ามันงอกเท่าไหร่มันงอกเยอะมากนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสันทรายยาวนะคะมีป่าสนเป็นแนวตลอดนะบริเวณนี้นะคะก็คือจะโดนดักเอาไว้ที่ตัวเขื่อนดักตะกอนบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาสำหรับท่านที่เห็นภาพของวันนี้เนี่ยมันคือภาพถ่ายของปีนี้ปีที่แล้วท่านเองนี่ก่อนหน้านี้ในอดีตที่ผอ.เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดไม่ทันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะลองยกภาพมาทั้งที่ถ่ายเองด้วยแล้วก็อภินันทนาการจาก Facebook ของหลายๆคนนะคะก็ตั้งแต่เรือปานามามาติดนะคะทุกคนเกิดทันแน่นอนค่ะปี37นะคะปี37ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี37เห็นมั้ยคะปี37เนี่ยตะกอนทางด้านล่างตรงนี้เป็นเก้าเส้งนะคะทำไมหาดมันถึงกว้างนักสมมุติเราไม่มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเลเลยเนี่ยเรารู้ทันทีเลยโอ้แสดงว่าตะกอนบริเวณนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนือเพราะว่าพอมีอะไรมาดักปุ๊บเนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยโดนกัดทันทีถามคนสงขลาได้นะคะว่าคนสงขลาจะรู้ดีเลยว่าข้างหน้าเนี่ยหาดเนี่ยหายไปเลยนะคะพอเอาเรือปานามาออกนะคะโดยการทุบทำลายไปเนี่ยหาดก็กลับมาเหมือนเดิมทรายที่อยู่ด้านเหนือน้ำมันทิศใต้ก็จริงนะคะแต่เราเรียกว่าด้านเหนือน้ำหรือว่าอัพดริฟต์เพราะว่าตะกอนเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนืออย่างที่นำเรียนไว้ตอนต้นนะก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนั้นคือตั้งแต่เรือปานามานะคะมาติดหลังจากนั้นนะคะ37มาเนี่ยเรื่อยมาก็ปี45ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะคะตั้งแต่เริ่มมีการสร้างตัวโรงสูบน้ำนะคะพอมีการสร้างตัวโรงสูบน้ำนะคะแล้วก็มีการสร้างตัว เราเรียกว่าทีกรอยหรือว่ารอดักตะกอนที่เป็นรูปตัวทีนะคะเป็นรูปตัวทีเนี่ย3ตัวนะคะเพื่อที่จะมาปกป้องถนนบริเวณด้านหน้าด้านเหนือของโรงสูบน้ำเอาไว้เนี่ยนะคะนี่คือระหว่างการก่อสร้างนะคะ3ตัวนะคะหลังจากที่มีการก่อสร้างแล้วเนี่ยนะคะบริเวณด้านเหนือตอนนี้ซึ่งนี่คือภาพในอดีตเมื่อปี45ใช่มั้ยคะตอนนี้เราไม่เห็นแล้วนะคะตรงหัวเก้าเส้งเนี่ยมันจะมีเสาหนึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่จะสังเกตได้เนี่ยค่ะจุดเสาตรงนี้นะคะลองไปดูสิคะว่าตอนนี้เนี่ยชายหาดเนี่ยมันร่นเข้ามาจนจะถึงตัวเสาแล้วนะคะภาพนี้เราไม่เห็นอีกแล้วนะคะก็หลังจากปีนั้นมาเนี่ยบริเวณด้านหน้าก็ถูกกัดซ้อไปนะคะเพราะว่ามันมีอะไรมาดักก็แน่นอนทางเหนือน้ำก็จะถูกกัดซ้อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคะก็หลังจากเทศบาลได้อันนี้ดำเนินการโดยเทศบาลนะคะสร้าง3ตัวนะหลังจากสร้างเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวมุมสูงว่า3ตัวนี้มันเรียงกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือหางมันมีหางตัวทียื่นเข้าไปนะคะแต่ว่ามันโดนทรายกลบหมดแล้วก็เลยจะเห็นเป็นเหมือนเป็นกองหินด้านนอกนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการกัดเซาะเรื่อยๆค่ะปี46นะคะเทศบาลก็ก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งนะคะลงไปอีกนะคะแล้วก็ลงด้วยเกรเบียนบางทีช่วงหน้ามรสุมยังมีกระสอบยางรถยนต์ด้วยนะคะยางรถยนต์ใช้แล้วแล้วก็วางวะแล้วก็เลื่อยมาเป็นกระสอบรุ่นเล็กรุ่นเล็กนะคะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักบิ๊กแบงแล้วก็ใช้รุ่นเล็กก่อนแล้วก็เริ่มมาปี50ปี52ถึงปัจจุบันก็มีกระสอบรุ่นใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นและใหญ่ที่สุดนะคะก็จะเห็นว่าก็มีโครงสร้างเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ลงไปในช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมานะคะกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองตอนแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าโครงสร้างที่จะลงรุ่นล่าสุดก็คือปี55คือปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้รับการขัดขวางโดยเทศบาลนะคะเนื่องจากว่าเทศบาลเห็นแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำมันเป็นสิ่งที่ภาพที่อุจจารตาสำหรับเป็นภาพที่อุจจารตาสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชายฝั่งซึ่งมันมีไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่มีหาดอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะคะทุกคนสามารถ access เข้าหาหาดได้โดยง่ายมากนะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะจะหิ้วข้าวของปิกนิกไปนั่งทำอะไรกินบนหาดก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ง่ายเพราะนั้นเนี่ยเจ้าท่าโทษค่ะเทศบาลก็เห็นก็เลยคัดค้านโครงการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนะคะปี55เปลี่ยนจากโครงการที่ว่านี้นะคะมาเป็นการเติมทรายนะคะก่อนที่จะเติมทรายเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยมีการใช้งบไปแล้วเนี่ยนะคะเกเบียน3ล้านกระสอบทราย9ล้านนี่ของเทศบาลนะคะปี49ปี50ถึง55โยธาก็8ล้าน46ล้าน73ล้านภาษีของเราทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วปี55เนี่ยก็จึงถูกทางเทศบาลเนี่ยคัดค้านโครงสร้างแข็งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเติมทรายนะคะก็อย่างที่ทางท่านผอ.บอกว่าก็เติมแบบลูกทุ่งไปนะคะก็ลองดูนะท่านนายกพีระก็บอกว่าผมก็จะเติมก่อนนะเติมแบบลูกทุ่งไปก่อนนะคะเพื่อที่จะค้านตัวโครงการการก่อสร้างโครงสร้างแข็งตัวนี้นะคะก็จึงเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะดูแลรักษาชายหาดครั้งใหญ่สำหรับหาดชลาทัศน์นะคะหรือหาดสมิลาเป็นการเติมทรายนะคะก็เรื่อยมาถูกคนสงขลาและเยาวชนสงขลาจับตาดูเป็นอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่พฤษภา55มิถุนา55นะคะที่เรือเจ้าท่ามาจอดครั้งแรกแล้วมีการสูบทุกคนก็ตื่นเต้นแต่ตอนนั้นเป็นการซ้อมค่ะเพราะว่าเครื่องสูบเขาเสียก็สูบออกมามีแต่น้ำออกมาอ่ะก็เรื่อยมามิถุนากันยานี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างจนกันยาปลายกันยา55โทษค่ะต้นกันยาหาดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์นะคะก็เป็นหาดที่กว้างนะคะลักษณะนะคะกว้างนะแบบนี้เลยนี่คือตัวต้นเสาที่ว่าเนี่ยนะคะสำหรับเป็นจุดสังเกตนะคะจุดที่เติมทราย450เมตรจากเก้าเส้งที่เป็นจุดที่มีการกัดซ้อสูงสุดเนี่ยนะคะเลื่อยขึ้นมามีงบประมาณเท่านั้นก็ทำเท่านั้นก่อนคือ450เมตรนะคะถ้าเราดูบริเวณนี้เนี่ย450เมตรนี้เนี่ยไล่เรียงมาพอดีเรามีภาพเป็นซีรีส์ตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังเนี่ยเราสามารถเอาภาพมาผสมรวมกันแล้วดูว่ามันมีพัฒนาการยังไงนะคะตั้งแต่ปี2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วที่เป็นช่วงก่อนมรสุมที่หาดกว้างมากๆเลยนะคะช่วงเดือนธันวาทุกคนก็จะไปพาหมาไปวิ่งเล่นบ้างนะคะพาลูกหลานนะตรงนี้สามารถตั้งสนามตะก้อได้เลยนะคะตะก้อหรือแบดมินตันไม่ทราบนะคะมีเน็ตสามารถทำได้หนึ่งสนามเลยนะคะพอหลังจากมีมรสุมมามีฤดูมรสุมเนี่ยนะคะตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะหาดก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนะคะนี่เดือนหนึ่งนะคะเดือนมกราเรายังไม่เคยเห็นหินนะคะแล้วก็เดือนสองก็คือเดือนกุมภาเราเริ่มเห็นหินละหินนี่คืออะไรหินนี่คือโครงสร้างลำดับแรกๆเลยนะคะที่ได้ลงไปตั้งแต่มีการก่อสร้างกรอยลูกตะชี3ตัวโดยเทศบาลเป็นระดับแรกๆเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นมันเพราะว่าตอนที่เขาเติมทรายเนี่ยเป็นการเติมทับโครงสร้างเดิมทั้งหมดไม่มีการเอาโครงสร้างใดๆออกนะเติมทับโครงสร้างเดิมไปทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอทรายมันออกไปนะคะน้ำลดตอผุดอะคะมันก็จะเห็นโครงสร้างเดิมกลับขึ้นมาไม่ใช่แค่นี้นะคะไม่ใช่แค่หินนะคะยังมีโครงสร้างอื่นๆอีกนะคะอีกหลายตัวเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนะคะบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดนะคะจุดที่กิโลเมตรเราเรียกกิโลเมตรที่200 + 025ก็คือ25เมตรจากกิโลเมตรที่0คือเราจะมี
จุดมาร์คของเราอยู่สำหรับการเติมทรายนะคะกิโลเมตรที่0คือตรงท่อส่งน้ำระบายน้ำเสียค่ะตรงนั้นนะคะเป็นจุดที่0แล้วก็เลื่อยขึ้นไปทางเหนืออีก25 เมตรนั้นเป็น25เมตรที่วิกฤตมากนะคะ25เมตรนั้นเนี่ยนะคะพอเราลองใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าเราก็ลองอยากจะดูซิว่าชายหาดเนี่ยหลังจากที่เติมทรายแบบลูกทุ่งตามที่นายกพีระบอกแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะก็ลองเราใช้ระบบอาสาสมัครนะคะใช้อาสาสมัคร280คนนะคะก็ได้อาสาสมัครได้เยาวชนน้องๆเยาวชนทั้งมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยนะคะในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เองร่วมกับสงขลาฟอรัมภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เทศบาลเราก็ได้ข้อมูลทุกสัปดาห์ในระยะเวลา6เดือนนะคะถ้าทุกคนได้ไปในช่วงตุลาปีที่แล้วจนถึงมีนาปีนี้นะคะก็จะเห็นเด็กๆวิ่งกันเต็มไปหมดเลยวัดหาดนะคะอาจจะมีลงไปแตะน้ำบ้างนะคะในช่วงมรสุมก็ไม่สามารถลงไปวัดจนถึงในน้ำได้ทั้งหมดเราจะเห็นว่านี่คือช่วงนี่คือเซกชันที่ว่า25เมตรที่วิกฤตนะคะ1ถึง3เดือนแรกเนี่ยนะคะตรงนี้เราสามารถตรงนี้เป็นน้ำนะคะตรงนี้เป็นบกเราสามารถอาสาสมัครของเราเนี่ยสามารถวัดลงไปในทะเลได้ยาวมากเลยนะคะจนน้องๆบอกว่าไม่เอาแล้วเหนื่อยมากเพราะว่าทะเลมันยาวมากเลยตอนนั้นเริ่มเติมทรายใหม่พอหลังจากมรสุมผ่านไปนะคะได้แค่นี้เองค่ะได้ออกไปแค่30เมตรเท่านั้นนะคะเพราะว่าทะเลมันกัดเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ระยะในแนวดิ่งสูงสุดที่คลื่นมันกัดออกไปเนี่ยนะคะคือ3เมตรค่ะหมายถึงว่าหาดเนี่ยมันตัดเป็นหน้าผาอย่างเงี้ยค่ะ3เมตรที่จุดนี้ก็คือกิโลเมตรที่25เมตรนะคะนอกจากที่บอกว่าไม่ได้รื้อโครงสร้างเก่าออกซึ่งเป็นตัวสนับสนุนให้การเติมทรายเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าตะกอนเนี่ยมันเรียงชั้นกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ผอ.บอกก็คือเอาตะกอนที่มีขนาดไม่สมไม่เหมาะสมกับขนาดของทรายที่อยู่บนหาดชลาทัศน์เดิมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความดิมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเนี่ยนะคะมันควรจะเป็น 0.2 มิลลิเมตร 0.25 มิลลิเมตรนะคะแต่ตะกอนที่เอามาเติมเนี่ยมันแทบจะเป็นตะกอนโคลนเลยคือมีขนาดน้อยกว่า 0.0625 มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเอาตะกอนโคลนมาอยู่กับตะกอนทรายเนี่ยนะคะมันก็จะฟูงอกแล้วก็ตะกอนโคลนเนี่ยมันจะสามารถหายไปในเวลารวดเร็วมากเลยนะคะหลักของการเติมทรายก็คือว่าตะกอนเนี่ยควรจะต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามากกว่ากันเล็กน้อยนะคะแล้วจะห้ามมีวัชพืชห้ามมีสารอินทรีย์ต่างๆนานานะคะก็ตรงนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์ท่านได้ทำโครงการที่พัทยาอยู่ก็อาจจะมาให้ข้อมูลได้ดีกว่านี้นะคะก็เห็นว่าตะกอนเนี่ยมันแยกชั้นนะคะนอกจากตะกอนแยกชั้นแล้วเนี่ยนะคะมีดินเหนียวด้วยนะคะแล้วก็มีพอน้ำลดต่อผุดปุ๊บเราเห็นกองหินเราเห็นกระสอบทรายรุ่นที่เท่าไหร่ไม่ทราบอยู่ข้างล่างนะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเราเห็นว่าในช่วงที่เป็นฝนตกนะฝนก็จะตกมาช้าเอาโคลนขนาดเล็กเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างบนเนี่ยไหลตามไปไหลลงทะเลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็จะเห็นลักษณะนี้นะคะเป็นเส้นดำๆเลยค่ะหาดก็จะสกปรกหน่อยนะคะจนโครงสร้างล่าสุดที่ทำให้เกิดน่าจะเป็นเหตุมูลเหตุที่ทำให้เกิดเวทีนี้นะคะนั่นก็คือการซ่อมแซมกระสอบนะคะการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองระยะทาง 1.1 กิโลเมตรที่เห็น 1.1 กิโลเมตรตั้งแต่แถวตรงสนามยิงปืนเลื่อยมานะคะนั่นแหละค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นภาพที่เอื้อเพื่อมาจาก Facebook ของหลายๆท่านนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็มีเหมือนเป็นกองดินสีแดงๆนะคะมาวางก่อนนะทางภาคประชาชนก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะยังไงนะคะแล้วก็พอมีการทักท้วงไปก็เปลี่ยนจากดินลูกรังนั้นมาเป็นทรายเปลี่ยนสีไปอันนี้คือถ่ายในช่วงสิงหาถึงกันยานี่เองนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นทรายนะคะแต่อยู่บนกระสอบนะคะอยู่บนกระสอบชุดเดิมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยื่นนะคะหนังสือถึงทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันที่6สิงหานะคะให้ช่วยตรวจสอบดำเนินการเรื่องนี้นะคะก็แล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อมาอันนี้ก็ไม่ทราบวันนี้เป็น Facebook ของเครือข่ายเฝ้าระวังชายหาดที่ถ่ายเมื่อสัก 2-3 วันนี้เองค่ะเห็นลงอยู่ 2-3 วันนี้เองก็ยังเห็นว่ามีทรายทับอยู่บนกระสอบเหมือนเดิมนะคะก็เรื่องราวเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะคงจะต้องไล่เรียงกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การดำเนินงานของภาครัฐตอนนี้นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะ
นะคะโครงการตัวนี้นะคะโปรเจกต์ของกรมโยธาธิการในครั้งนี้เนี่ยก็คือรื้อถุงทรายขนาดเดิมนะถุงทรายที่เราเห็นเนี่ยขนาดเดิมเนี่ย 1.29 เมตรคูณ 1.4 เมตรเนี่ยนะคะกว้างคูณยาวเล็กไปนะคะให้รื้อนะคะแต่ไม่ได้รื้อทั้งหมดนะคะเพราะว่าถุงทรายเดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่จมอยู่ในน้ำไปแล้วโดนทรายกรบไปแล้วสุดตัวไปแล้วให้รื้อเฉพาะจุดนะคะที่สูงกว่าระดับน้ำต่ำสุดนะคะรื้อขึ้นมาแล้วเอาถุงขนาดใหญ่มาอันใหม่นะคะ 1.45 คูณ 2.35 นะคะคือมีความกว้างเท่ากับความยาวของกระสอบเดิมอะนะคะเพราะนั้นมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกเป็น2เท่านะคะใส่ลงไปแทนที่นะคะแล้วก็เรียงกันเป็นชั้นมีความลาดชันหน้ากระสอบหน้าหาด1ต่อ3นะคะก็คือแนวดิ่ง1เท่าสมมุติแนวดิ่ง1เมตรแนวนอน3เมตรนั่นคือความหมายของความชัน1ต่อ3เมตรนะคะแล้วก็มีระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยความหมายก็คือว่าในหน้าที่น้ำน้อยนะคะคลื่นไม่มีเป็นหน้าน้ำแรงนะคะหรือไม่ใช่ฤดูมรสุมเนี่ยกระสอบเหล่านี้ก็คือโครงการเฟสระยะที่1ของเขาเนี่ยจะโผล่พ้นน้ำทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันถ้าน้ำสูงนะคะช่วงน้ำสูงมีฤดูมีมรสุมระดับน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นก็ยังคงเห็นกระสอบอยู่นั่นคือความหมายว่าสันของมันเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดแล้วก็ฐานของมันเนี่ยอยู่ต่ำฐานของมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำต่ำสุดเฉลี่ยนะคะถ้าน้ำต่ำก็เห็นถ้าน้ำสูงก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่จะเห็นมากน้อยขนาดไหนก็เท่าก็ขึ้นอยู่กับระดับของระดับน้ำทะเลขึ้นนะคะอันนั้นคือจุดไฮไลท์ของเราก็คือหาดชลาทัศน์นะคะจะดูเฉพาะหาดสมิลาชลาทัศน์ก็ใช่ที่ใช่ไหมคะสงขลามีตั้ง159กิโลเมตรที่ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะจุดอื่นๆไม่วิกฤตเท่านะคะหรือว่าวิกฤตเท่ากันกันแน่เอาเรื่อยไปดูข้างบนปากทางเข้าทะเลสาบสงขลานะคะอันนี้ประเด็นนี้พอจินตวดีแตะไว้นิดนึงนะคะเรื่องของตัวท่าเทียบเรือน้ำลึกนะคะตรงนี้เป็นสภาพทั่วๆไปนะคะของตัวท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลานะคะอันนี้เป็นแหลมสนอ่อนนะคะเลื่อยลงมาหัวนางเงือกอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็เลื่อยลงมาตรงนี้เป็นสมิลาทั้งหมดนะคะแล้วก็บริเวณนี้เป็นตัวท่าเทียบเรือมีตัวเขื่อนกันทรายและคลื่นแหลมสนอ่อนนะคะยาว980เมตรมีตัวเขื่อนกันทรายและคลื่นปากเขื่อนกันทรายและคลื่นท่าเทียบเรืออีกนะคะเป็น2เฟสเฟสแรกเนี่ยยาว 1,340 เมตรนะคะอีกเฟสหนึ่งต่อมาต่อขยายเมื่อปี45ถึง47ยาวอีก450เมตรนะคะเรือนี้ก็เป็นการทำประมงนะคะมีกระชังปลาต่างๆนะคะก็บริเวณนี้นะคะเมื่อมีการก่อสร้างโครงสร้างนี้นะคะหลังจากที่มีการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น900เมตรเนี่ยทรายก็ไปดักอยู่บริเวณนี้นะคะทางด้านใต้เขื่อนเยอะมากนะคะในขณะเดียวกันค่ะการพัฒนาทุกอันมันมีผลกระทบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะท่าเทียบเรือเนี่ยท่าเทียบเรือน้ำลึกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างประกอบท่าเทียบเรือน้ำลึกคือโครงสร้างประกอบหมายความว่าถ้ามีท่าเทียบเรือต้องมีโครงสร้างเหล่านี้มิฉะนั้นท่าเทียบเรือจะหมดฟังก์ชันก็คือตัว harbor breakwater หรือว่าตัวกันคลื่นนะคะสำหรับกันคลื่นเวลาเรือเข้าจอดก็สามารถเข้าจอดได้ง่ายๆนะคะก็จะมีผลกระทบต่อทางด้านเหนือก็คือธรรมสถานหาดทรายแก้วนะคะข้างบนนี้บริเวณแหลมสนอ่อนนะคะเมื่อกี้ที่ผอ.บอกว่าทรายเนี่ยที่ไปกองไว้เนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนเราก็มีการวิเคราะห์ดูนะคะว่าพื้นที่สะสมตัวตั้งแต่ปี2510ถึงอันนี้ปี2552นะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ไร่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะคะเกือบ500ไร่นะคะวิธีการวิเคราะห์ไม่ได้ยากเลยค่ะก็เอาภาพถ่ายมาวางต่อกันนะคะแล้วก็มาดูว่าส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนลดนะคะแค่นี้เองเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่สะสมตัวนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วทรายตัวนี้มาจากไหนก็มาจากข้างล่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปสะสมตัวกันแน่นอนบางส่วนเนี่ยมันถูกสปิลมันได้ข้ามตัวเขื่อนกันทรายแล้วขึ้นไปแล้วล่ะแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงจะดักอยู่นะคะบริเวณนี้ต่อมาค่ะนะคะดูทางเหนือดูทางท่าเทียบเรือแล้วเอาขึ้นไปดูสถิงพระซึ่งน่าอิจฉา
ชายฝั่งชายหาดที่สทิงพระที่ยังไม่ค่อยมีโครงสร้างใดๆนะคะแล้วก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ชาวบ้านเนี่ยอาศัยเป็นที่จอดเรือมีชุมชนประมงเยอะแยะมากมายตลอดทั้งแนวเลยนะที่สทิงพระนะถึงแม้ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาน้อยกว่าทางด้านล่างเยอะนะคะแต่บางทีมนุษย์ก็อยากให้มันมีปัญหานะคะบางทีมันหาดมันสวยงามอยู่ดีเลยเนี่ยนะคะก็อยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของชายหาดไปเช่นเป็นหาดทรายกว้างเราไม่พอใจเราบอกว่าการที่มีหาดทรายกว้างเนี่ยคนอาจจะเข้า access เข้าถึงหาดได้ไม่สะดวกนักอาจจะต้องเท้าจะต้องแตะพื้นทรายอยากกันนั้นเลยขุดมันขึ้นมานะขุดทรายตรงนี้ค่ะขึ้นมาทำเป็นคอนกรีตบล็อกทำเป็นทางเดินทำเป็นริเวอร์ฟรอนต์ทำเป็นบีชฟรอนต์นะคะทำทั้งที่ตอนแรกก็เป็นหาดกว้างอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆก็พอดีจังหวะดีค่ะเพราะว่าไปเก็บภาพหลายๆครั้งก็ดังหวะไปเห็นในช่วงที่เขามีการก่อสร้างพอดีแล้วเราก็มีซีรีส์ของภาพก่อนหน้านั้นนะคะแล้วกลับไปดูอีกรอบก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นบีชฟรอนต์นะคะลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดก็ได้นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เราไปที่หาดเนี่ยมันควรจะต้องไปแตะหาดที่ธรรมชาติของความเป็นหาดไหมหรือว่ามันควรจะต้องไปแล้วมีกำแพงคอนกรีตมันถึงจะดีนะคะอันนี้ก็ฝากให้คิดด้วยนะคะลงมาข้างล่างซะหน่อยนะคะปากแม่น้ำหลักๆของสงขลาเนี่ยนอกจากปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาก็ยังมีเทพามีสะกอมแล้วก็มีนาทับนะคะทางด้านล่างลงมาเนี่ยปากแม่น้ำหลักๆทั้ง3อันทุกอันมีโครงสร้างนะคะมีโครงสร้างดักที่ปากแม่น้ำทั้งหมดนะคะก็สำหรับที่เทพานะคะรอยต่อไปปัตตานีเนี่ยนะคะก็ตรงนี้เป็นปากแม่น้ำที่เทพานะคะก็จะมีตัวเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำเทพาหรือเรียกว่าเจตตี้นะคะฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้ตะกอนนะคะที่ไหลออกมาจากแม่น้ำเทพาเนี่ยนะคะคลองเทพาเนี่ยสามารถออกไปที่ร่องน้ำลึกได้อย่างสะดวกนะคะร่องน้ำลึกนะคะร่องน้ำลึกก็คือร่องน้ำด้านนอกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าทรายเนี่ยนะคะที่ไหลหรือว่าตะกอนที่ไหลมาเนี่ยจากแม่น้ำเนี่ยไปอยู่ในร่องน้ำลึกได้อย่างสะดวกแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาในแม่น้ำได้น้อยนะคะอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้เรือของชาวบ้านนะคะสามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีความสะดวกนะสะดวกสบายแต่ว่าผลกระทบของมันก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ภาพแรกที่บอกนะคะมีเรือปานามามาติดใช่ไหมคะด้านบนกัดข้างล่างถมนะเหมือนกันค่ะข้างล่างเนี่ยนะคะเกิดเป็นสันทรายนะคะขนาดมหึมาเลยแล้วก็มีพืชที่เป็นพืชสันทรายชายหาดเลยนะคะซึ่งเห็นได้ยากนะคะไม่ค่อยมีให้เห็นลักษณะแบบนี้เป็นหนามแหลมๆอ่ะค่ะเหมือนในทะเลทรายเลยค่ะขึ้นอยู่ทางตอนล่างของเทพาปากแม่น้ําเทพานะคะรูปนี้อาจจะเล็กนะคะก็แล้วลองมาดูการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตั้งแต่ปี10นะคะอันนี้เป็นภาพของปี45น่าสงสารภาคใต้ตอนล่างซึ่งภาพถ่ายทางอากาศเราจะมีค่อนข้างน้อยนะคะต้องไปพึ่งภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักนะซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง10นะคะก็ยังไม่มีโครงสร้างพอมาเป็นปี45ก็เริ่มมีโครงสร้างนะคะพอมีโครงสร้างตัวนี้ก็ด้านบนก็จะถูกกัดซ้อไปนะคะกัดซ้อไปก็แน่นอนก็ต้องมีโครงสร้างตัวอื่นอีกนะคะมาป้องกันไม่ให้บริเวณด้านบนเนี่ยถูกกัดซ้อนะคะไอ้โครงสร้างตัวอื่นๆที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเขื่อนดักทรายนะคะเขื่อนดักทรายก็คือตั้งฉากกับชายฝั่งนะคะหรือว่าเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งก็คือวางตัวขนานกับชายฝั่งนะก็มีตั้งหลากหลายโครงสร้างหรืออาจจะเป็นกำแพงก็ได้นะคะสำหรับการป้องกันชายฝั่งนะคะบริเวณเทพานะคะก็จะเห็นว่ารีสอร์ทถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยนะคะขับรถจากสงขลาลงไปที่ปัตตานีเนี่ยฝั่งซ้ายคือพอเลยสะกอมไปหน่อยก็จะเป็นเทพาทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีรีสอร์ทต่างๆนานานะคะไหลลงไปในทะเลบ้างแล้วกำลังสร้างใหม่ก็มีนะคะนะคะส่วนมากก็จะบางทีก็จะปล่อยรกร้างมีทำเป็นร้านอาหารอะไรบ้างนะคะเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเป็นสะกอมนะคะสะกอมก็ตอนนี้ก็มีเรื่องราวอยู่นะตรงนี้เป็นเขาเรียกเขาเขียวมั้งคะแล้วก็บ้านปากบางบริเวณนี้ตรงนี้เป็นปากร่องน้ำสะกอมค่ะนะคะนะคะอันนี้เป็นปากร่องน้ำสะกอมก่อนที่จะมีตัวเจตตี้เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำแล้วก็หลังจากที่มีตัวเจตตี้ไปแล้วบริเวณนี้นะคะตอนนี้มีเรื่องราวอยู่ในชั้นศาลก็คือชาวบ้านนะคะได้ฟ้องชาวบ้านบริเวณนี้ค่ะบ้านตลิ่งชันนะคะได้ฟ้องเป็นคดีน
นะถึงตอนนี้ก็ผ่านศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะคะก็ฟ้องเป็นคดีว่าทางเจ้าท่าเนี่ยได้มิชอบดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลอยู่ก็คือว่าดำเนินการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวทางนักกฎหมายน่าจะตอบได้ดีกว่านะคะดิฉันอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกต้องก็หลังจากที่มีการก่อสร้างตัวนี้ค่ะหมู่บ้านแถวบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เกิดการพังทลายนะคะเป็นตลิ่งชันนะเหมือนกับบ้านชื่อบ้านตลิ่งชันก็อันนี้จะเป็นรีสอร์ทนะคะของคุณหมออนันต์นะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อุทธรณ์อยู่ในศาลเหมือนกันสำหรับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีแรกๆมั้งคะสำหรับคดีแรกสำหรับชายฝั่งทะเลเลยในประเทศไทยนะคะถ้าจะมีการแพ้หรือชนะใดๆเนี่ยมันน่าจะสะเทือนทั้งหมด 3,000 กิโลเมตรสำหรับชายฝั่งทะเลได้เลยนะคะก็เรารอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้ใกล้เขตอำเภอเมืองขึ้นมาแล้วนาทับนะคะเกาะแต้วก็อันนี้ค่ะปากแม่น้ำนาทับนะคะหลังจากที่มีการก่อสร้างตัวเจตตี้สองคู่หนึ่งเนี่ยนะคะจากตรงนาทับเนี่ยเรื่อยขึ้นมาก็จะเห็นมีกองหินเฟสแรกเนี่ยนะคะเล็กๆก่อนเล็กๆเท่านั้นแถวหน้าสนามเด็กเล่นนะคะถ้าเกิดใครขับรถจากไปทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลเนี่ยนะคะจะมีสนามเด็กเล่นตรงนั้นนะคะกองหิน4ตัวนั้นคือ4ตัวแรกก่อนที่จะถึงปากแม่น้ำนาทับนะคะที่ทำตอนแรกนะคะทำแล้วหยุดไม่ได้ค่ะนะเหมือนเรากินถั่วเลยกินแล้วเราหยุดไม่ได้นะคะมันทำไมถึงทำแล้วหยุดไม่ได้คะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยุดเนี่ยนะคะผลกระทบของโครงสร้างตัวสุดท้ายสมมุติว่าทำแล้วหยุดใช่ไหมคะด้านบนนะคะมันก็จะกัดไปนะคะมันก็จะกัดไปอีกเพราะนั้นมันหยุดไม่ได้ค่ะมันต้องทำจนไปถึงจุดที่1งบประมาณหมดแล้วหรือไปเจอกองหินขนาดใหญ่เป็นเฮดแลนด์เป็นหัวหาดนะคะมันถึงจะหยุดการกระซ้อถึงจะหยุดค่ะ4ตัวค่ะหยุดไม่ได้ทำอีกตัวใหญ่ๆนะคะ14ตัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย18ตัวนะคะเป็นกองหิน18ตัวแล้วก็มีการต้องซ่อมบำรุงทุกปีอะค่ะเพราะว่าพายุมันค่อนข้างใหญ่ก็จะมาเสยเอาด้านบนของกองหินนะคะถล่มลงมาทุกปีนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ควรไปเยี่ยมเยือนมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ไปปีละหลายๆครั้งด้วยนะคะไม่ว่าจะไปช่วงเวลาไหนมันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะช่วงก่อนมรสุมช่วงระหว่างมรสุมหลังฤดูมรสุมหลังฤดูมรสุมไปแล้วนานๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยค่ะมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะนะคะอยู่ใกล้เมืองสงขลาแค่นี้เองรบกวนไปกันนะคะอันนี้เป็นภาพเก่านะคะน่าจะเป็นช่วงต้นปีนี้นะคะหลังจากที่งบประมาณอาจจะทำกำแพงได้แค่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าโครงสร้างมันอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะด้านเหนือค่ะมันก็จะถูกกัดไปอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมทั่วไปนะคะเป็นแถวบ่ออิฐเกาะแต้วนะก็จะมีทั้งตัวเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเมื่อกี้ผอ.บอกว่ามันมีผู้ได้ประโยชน์มีผู้เสียประโยชน์ด้านในตัวเขื่อนเนี่ยนะคะก็จะมีชาวประมงไปจอดเรือนะคะไปทอดแหกันเพราะบางทีมันบางจุดมันเป็นจุดที่อับคลื่นนะคะจะเห็นว่าทรายมากองในบางจุดนะเป็นจุดที่เอาเรือมาจอดนะคะเพื่อที่จะหลบมรสุมขึ้นลมคลื่นกับลมนะก็มีทั้งได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์นะก็ต้องประสานประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อนแล้วก็หลังจากที่มีการทำปากแม่น้ำนะเจตตี้หนึ่งคู่ที่ปากแม่น้ำนาทับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถนนก็นะคะตื่นตาตื่นใจอย่างที่บอกนะคะก็ถ่ายในเวลาใกล้เคียงกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดนะคะน่าจะเป็นปีที่เลวร้ายมากๆเลยจำปีไม่ได้น่าจะสัก2ปีที่แล้วก่อนน้ำท่วมกรุงเทพก็ลงไปแล้วรู้สึกว่าโหมันตื่นตาตื่นใจมากนะกว่าเราจะวิ่งไปถึงตรงนาทับได้นี่ก็ต้องซอกแซกนะคะถนนเส้นเล็กบ้างเส้นใหญ่บ้างนะก็ตอนนี้นะคะก็ถูกบล็อกไปด้วยตัวกำแพงเรียบร้อยนะคะใช้โมเดลเดียวกันกับที่ปากพนังนะถ้าเกิดว่าท่านขับรถจากสงขลาลงไปที่ขึ้นไปที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะคะจะมีเขื่อนลักษณะเนี้ยค่ะประมาณเกือบ5-6 กิโลเมตรนะคะบล็อกหมดเลยนะคะจะไม่เห็นตัวทะเลเลยนะคะตอนนี้ที่เขาใช้แต่ก่อนที่ใช้เป็นทางเลี่ยงตอนที่มีม็อบสวนยางนั่นแหละค่ะเส้นเลียบทะเลนะคะ
เมื่อกี้เราดูปัญหาแล้วนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าปัจจัยที่มันให้มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมีอะไรนะคะมันก็เบสิกอ่ะมันก็มีไม่มนุษย์ก็ธรรมชาติอ่ะเราก็มักจะไปโทษธรรมชาติโทษโลกร้อนบ้างละหรืออะไรบ้างละนะคะนะสำหรับเคสของสงขลานี่นะคะเคสที่ตรังสตูลระยองต่างๆเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นหาดเดียวกันก็ตามเนี่ยไม่ได้แปลว่าสาเหตุจะเป็นสาเหตุเดียวกันกายภาพชายฝั่งก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นโซลูชันมันจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการแก้ปัญหามันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะที่เอาไปใช้กับทุกที่ได้มันต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสาเหตุมันคืออะไรนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเพราะอะไรแล้วเนี่ยเราถึงจะเลือกยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะก็สำหรับนะคะอันนี้ก็แค่คลี่ให้ดูว่าปัจจัยธรรมชาติมันทำให้เกิดอะไรบ้างนะคะสีแดงๆเนี่ยก็คืออย่างคลื่นสั้นก็คือคลื่นในช่วงมรสุมเนี่ยทำให้เกิดการกัดเซาะคลื่นยาวนะคะพวกลมต่างๆนะคะตะกอนการขุดลอกทำให้เกิดทั้งการกัดเซาะทับถมสำหรับสงขลานี้นะคะปัจจัยที่ไล่เรียงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นโดยอย่างมากเลยที่เราเห็นภาพเนี่ยวันนี้นี่เราเล่ากันด้วยภาพนะคะแทบจะไม่ได้เอาทฤษฎีมาบอกกันเลยนะว่ามันต้องใช้ทฤษฎีมาจับเราเล่าด้วยภาพเลยค่ะเพื่อความเข้าใจได้ง่ายนะผู้ชมทางบ้านไม่เห็นภาพนะคะก็ช่วยไม่ได้นะคะเราก็พยายามอธิบายภาพให้มันให้เข้าใจแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงโดยหลักนะคะมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์กันเองเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องไปโทษใครหรอกค่ะก็คือพวกเรานั่นแหละนะคะอาจจะเป็นภาครัฐที่อาจจะเจตนาดีนะเราลองคิดว่าทุกคนเนี่ยเจตนาดีกับชายหาดทั้งหมดแหละนะถ้าเรามัวแต่เป็นอริกันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะนะทุกคนไปเจตนาดีแต่ว่าอาจจะความรู้ไม่เท่าทันนะคะอาจจะคิดไม่ได้ทุกมุมนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามที่เห็นนะคะขึ้นมานะคะก็นะนอกจากที่ภาครัฐพยายามเจตนาดีแล้วเนี่ยประชาชนเองด้วยนะคะบางทีเราก็โอหามันกว้างเนาะเราอยากจะไปตั้งร้านอาหารนะคะอยู่ที่ริมชายฝั่งเราอยากจะมีรีสอร์ทอยู่นะคะช่วงที่น้ำมันลดหาดมันกว้างไปเนี่ยเราก็ไปจับจองพอคลื่นมันตีมาคือชายฝั่งนะคะธรรมชาติของมันเนี่ยมันอ้วนๆผอมๆตลอดทั้งปีนะคะบางปีเนี่ยมันผอมก็คือมีมรสุมมาทรายก็หายไปบางช่วงฤดูกาลมันอ้วนนะคะทรายก็มากองเพราะว่าฤดูมรสุมหมดไปแล้วมันอ้วนๆผอมๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าหาดมันอ้วนแล้วเราไปจับจองพอมันผอมพอมันเรียกทวงคืนสิทธิ์การใช้พื้นที่นี่มันคือพื้นที่ของฉันนะคะประชาชนต้องทำยังไงเราก็ร้องไปที่ภาครัฐอันนี้ก็ต้องเห็นใจภาครัฐในบางมิติเหมือนกันเราก็ร้องไปแล้วบอกว่าเอ้าชายหาดมันกัดเซาะเอาภาครัฐประชาชนร้องทำยังไงแน่นอนค่ะก็ต้องป้องกันนะคะแล้วมันกัดแล้วอีกไม่กี่วันบ้านก็จะหายไปต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าอันนี้คือเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะระยะยาวเป็นยังไงเฉพาะหน้าอย่างนึงนะคะเหมือนน้ำท่วมอะค่ะเฉพาะหน้าใช้อีกแบบนึงนะคะมาตรการระยะยาวอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยกับชายหาดเนี่ยระยะสั้นระยะยาวเรามักจะใช้แบบเดียวกันหมดเลยนะคะเราวางกระสอบเราก็จะวางกระสอบมันไปอย่างนั้นละ10-20ปีมันก็จะต้องอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะมันไม่มีโครงสร้างไหนที่ลงแล้วถอนขึ้นได้เลยค่ะไม่มีเลยค่ะมันเจาะลากลึกลงไปเลยค่ะนะคะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเมื่อเราไปรุกรานชายหาดเนี่ยนะคะในช่วงมรสุมช่วงหลังฤดูมรสุมเนี่ยมันก็จะมาทวงคืนสิทธิ์การใช้พื้นที่ไงคลื่นเนี่ยมันเคยวิ่งมาถึงไหนมันเคยวิ่งขึ้นมาถึงต้นสนต้นแรกตอนนี้มันวิ่งมันก็จะวิ่งกลับมาสู่ต้นสนต้นแรกแต่ตอนนี้คุณเอานู่นเอานี่ไปขวางมันนะคะมันก็จะวิ่งกลับมาอย่างนั้นแหละนะคะหรือว่าไปสร้างบ้านเอาไว้นะคะเวลาที่ฤดูมรสุมมานะคะบ้านก็จะลงทะเลไปนะคะหรือแม้แต่ climate change ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นจำเลยนะคะเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุนะคะมันเป็นสาเหตุหนึ่งแต่มันเดินช้ามากแต่ในอนาคตนะคะเราจำเป็นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องนำปัจจัยนี้เนี่ยมาคิดในการแก้ปัญหาการเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติของประเทศเรานะคะทุกประเทศเขาก็นำมันนี้เป็นปัจจัยแต่ว่าเราให้เรารู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักนะในตอนนี้ปัจจัยหลักของเราคือเนี่ยกิจกรรมของมนุษย์นะคะคลื่นลมมรสุมเฉพาะหน้าเนี่ยนะเข็มของตัวclimate change ก็คือระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเดินช้ามากเลยแต่ถ้าเกิดเราหายไป10ปีเรากลับมาดูมันเดินอ่ะมันเดินอยู่อ่ะเพราะนั้นมันต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเอามาคิดด้วยนะคะคำนึงถึงด้วยถ้าเราไปสร้าง
นะคะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับชายฝั่งเนี่ยเวลามันมีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็แน่นอนนะคะเราก็จะโดนลูกหลงไปด้วยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่แถวแหลมตะลุมพุกนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนจัดการพื้นที่ต่างๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะคะพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นไดนามิกส์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คนเนี่ยพยายามจะทำให้หาดเนี่ยมันสแตติกก็คือมันอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะด้วยโครงสร้างเองก็ตามหรือว่าหลายๆอย่างที่พยายามฟิกให้แนวชายหาดอยู่กับที่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องรู้จักสมดุลของธรรมชาตินะคะแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกับมันได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมาตรการเนี่ยนะคะตั้งแต่ไล่เรียงมาเนี่ยขอสรุปว่ามันมีมาตรการ3มาตรการสำหรับใช้กับภัยพิบัติทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งนะคะถอยร่นปรับตัวแล้วก็ป้องกันนะคะลองดูการปรับตัวนะคะเช่นอย่างแถวสมุทรปราการนะคะฉะเชิงเทรานะคะการปรับตัวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะแถวภาคใต้ตอนล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าซุดอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการซุดตัวนะคะพอดินซุดบ้านซุดนะคะน้ำก็ขึ้นมาถึงเขาก็ดีดบ้านกันทุกปีนี่คือการปรับตัว accommodate นะปรับตัวไปต้องอยู่กับมันใช่ไหมย้ายบ้านหนีไม่ได้ปรับตัวไปอีกอันนึงอันนี้เห็นชัดมากเลยค่ะภาคใต้ตอนล่างคือการป้องกันนะคะแล้วเป็นวิธีการที่ภาครัฐมักจะใช้เพราะว่าภาครัฐถ้าไม่ใช้มาตรการนี้ใช้มาตรการอื่นมันเหมือนภาครัฐไม่ได้ทำอะไรถ้าภาครัฐบอกว่าเอ้ยกัดซ้อใช่ไหมนั่นคุณถอยมาสินั้นเดี๋ยวดีดบ้านสิมันเหมือนดู nothing มันเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่การป้องกันเนี่ยไม่ว่าจะโครงสร้างใดๆก็ตามมันคือคุณทำอะไรนั่นคือคุณได้ใช้ภาษีทำอะไรบ้างแล้วสำหรับการเยียวยาการป้องกันการแก้ปัญหาให้ภาคประชาชนนะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะโครงสร้างป้องกันต่างๆนานานะคะเยอะแยะนะก็ถ้าลองดูโครงสร้างต่างๆที่เคยมีมาอยู่ในอดีตเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งใช้การได้ใช้การไม่ได้พังบ้างแล้วนะคะแล้วก็ที่ยังอยู่ยังยืนยงมาบ้างก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ปากพนังนะคะเร็วๆนี้เองอะค่ะปีที่แล้วปีนี้เท่านั้นก็โครงสร้างบางอย่างที่สร้างได้ไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมในเชิงหลักวิชาก็อาจจะมีการพังทลายแบบนี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบชิ่งต่อมาอีกนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะอีกอันนึงมาตรการที่เหมือนไม่ได้ทำอะไรก็คือมาตรการระยะถอยร่นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ถูกกำหนดมาให้พูดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพูดค่ะในอีก 2-3 วิทยากรถัดไปเนี่ยท่านจะมาพูดในแนวทางอีกแนวทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็น protection หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนพูดในเรื่องของระยะถอยร่นแบบแปะผิวๆเท่านั้นนะมีการพูดมาตลอดนะคะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ก็ถอยมันสิถอยกลับมาสิคลื่นลมแรงใช่ไหมก็ถอยกลับมาเลยแต่ว่าถอยเท่าไหร่ดีถอยตรงไหนพื้นที่ทรายถอยเหมือนกับพื้นที่หินไหมหาดโคลนถอยแบบเดียวกับหน้าผาไหมยังไม่มีใครพูดใช่ไหมคะนะคะก็จะนำเสนอในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่ขอแตะผิวๆเพราะว่าถ้ามีประเด็นที่เป็นสักถามเพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยกันได้ในช่วงตอนบ่ายก็ได้นะคะจะได้เปิดเวทีให้วิทยากรท่านอื่นๆอีกนะคะระยะถอยร่นเนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งในมาตรการสำหรับการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการที่ใช้กันโดยมากเลยค่ะทั่วโลกอะค่ะนะคะ ICZM เนี่ย Integrated Coastal Zone Management เนี่ยมีมาตรการนี้อยู่ทั้งนั้นอะค่ะแต่เรามีหรือยังทช.ยังบอกว่าทช.ไม่สามารถทำได้หรอกนะ ICZM เนี่ยทำไม่ได้ทช.คือกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่จัดที่มีหน้าที่ดูแลชายฝั่งทั้งประเทศแต่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมาตรการนี้ทะเลาะกับคนหมดเลยค่ะ 3,000 กิโลเมตรที่คุณทะเลาะทั้งนายทุนทั้งชาวบ้านนะคะทะเลาะหมดเลยสำหรับชายฝั่งของเรา 3,000 กิโลเมตรเพราะมันคือการถอยร่นคุณไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของธรรมชาติได้อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลองตีเส้นแนวถอยร่นโดยการคำนวณแบบง่ายๆนะคะที่บางแสนนะคะบางแสนเคยไปใช่ไหมคะบางแสนนะคะนี่หาดบางแสนนี่ถนนนะคะอันนี้เป็นโรงแรมเดอะไทยนะคะเดอะไทยรีสอร์ทแล้วก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะถอยไปแค่30เมตรเท่านั้นนะคะนะคะจบเลยค่ะพื้นที่บริเวณนี้และถนนนะคะยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะว่าพื้นที่ไกลตัวใช่ไหมคะชลาทัศน์ค่ะชลาทัศน์นะคะลองคำนวณเล่นๆนะไม่ได้ใช้คือใช้ข้อมูลจริงบางส่วนแต่ว่าจริงๆมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะ108เมตรตรงนี้ตรงไหนคะ
ตรงนี้เป็นวงเวียนคนอ่านหนังสือค่ะนะเราวัดโปรไฟล์ก็คือวัดลูกตัดความชันนะคะกับใช้ข้อมูลไดมิเตอร์ของความไดมิเตอร์ของทรายนะเส้นผ่าศูนย์กลางของทรายนะใช้ข้อมูลคลื่นใช้หลายๆพารามิเตอร์คำนวณระยะถอยร่นมาแบบคร่าวๆได้108เมตรสำหรับชลทัศน์นะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะนี่สนามกอล์ฟใช่ไหมคะนะคะแล้วลองลากมันกลับเข้ามาทางตอนใต้สิคะมันจะเจออะไรบ้างคะมีทั้งราชมังคลาโรงแรมนี้ด้วยไหมคะอาจจะกินออกมาถึงด้านหน้าห้องแล้วนะคะนี่แหละค่ะนี่คือตัวอย่างยกออกมาให้ยกขึ้นมาให้เห็นให้มันตื่นตาตื่นใจหน่อยว่าถ้ามันมีระยะถอยร่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อย่าตกใจค่ะมันไม่ได้เกิดภายใน5ปี10ปีนี้หรอกค่ะนะคะเป็นแนวคิดค่ะเป็นแนวคิดว่าถ้าเกิดเราดูแลชายหาดแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะถ้าเรารีทรีทคนออกมาเนี่ยนะคะคลื่นลมมันสามารถมีบริเวณที่ให้มันปรับตัวได้มันสามารถอ้วนๆผอมๆของมันได้แล้วก็อยู่ยั้งยืนยงไปในระยะเวลาที่เราคำนวณเช่น50ปีหรือ100ปีเป็นต้นกรณีนี้นี่100ปีนะคะคือหมายถึงว่าระยะนี้จะเซฟสำหรับคลื่นลมมรสุมระดับน้ำทะเลขึ้นแล้วก็พายุซัดฝั่งในรอบ100ปีนะคะนี่คือ100ปีแปลว่าอีก100ปีถัดไปเนี่ยนะคะหลังเส้นเหลืองเนี่ยจะไม่มีผลกระทบหรอกค่ะนะคะอันนี้คือความหมายนะคะแล้วก็ระยะถอยร่นเนี่ยใช้กันเยอะแล้วค่ะใช้กันตั้งหลายประเทศแล้วนะคะวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันชีวิตทรัพย์สินภัยพิบัติลดงบประมาณด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะงบประมาณที่ลงไปเนี่ยลงไปเพื่อปกป้องทรัพย์สินของประชาชนใช่ไหมคะถ้าประชาชนไม่ไปอยู่ริมชายฝั่งจะต้องสร้างไหมคะงบประมาณจะต้องใช้งบประมาณไหมคะก็ไม่ต้องใช้เอางบประมาณไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปปรับภูมิทัศน์เติมทรายปลูกต้นสนอะไรก็ว่าไปนะคะลดงบประมาณในส่วนนั้นด้วยลดความขัดแย้งด้วยค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงชายหาดได้อย่างเท่าเทียมนะคะไม่ใช่ไปที่เกาะลันตาหรือเกาะสมุยแล้วเราไม่สามารถหาหาดสาธารณะเข้าได้เลยเพราะโดนปิดไม่หมดเลยค่ะด้วย private เป็นรีสอร์ทนะคะระดับ5ดาวเข้าไม่ได้ค่ะทั้งที่ตามกฎหมายแล้วหาดเป็นทรัพย์สินสาธารณะแต่ไม่มีทางเข้าค่ะนะคะเพราะนั้นระยะถอยร่นเนี่ยจะเป็นตัวนึงค่ะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะทุกๆระดับชั้นด้วยแล้วก็รักษาสภาพชายฝั่งลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัตินะคะโดยทั่วไปแล้วเรากำหนดจากนะคะระดับน้ำทะเลขึ้นเฉลี่ยกำหนดเข้าไปนะคะในแนวแผ่นดินนะคะ40เมตร50เมตรอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะไม่พูดในรายละเอียดนะคะเนื่องจากเวลาจะมีน้อยจะบอกว่าแนวทางที่เราคิดว่าเราจะทำระยะถอยร่นสำหรับในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันต้องอยู่บนหลักวิชาค่ะสมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ใครจะมาขีดบอกว่ามันต้อง30เมตร50เมตรมันคิดมาจากอะไรมันต้องมีหลักคิดของมันมันต้องมีตัวแปรที่ใช้ในการคิดแล้วตัวแปรนั้นนะคะในต่างประเทศเขาก็ต้องใช้กันนะคะแล้วก็มันสามารถปรับใช้ได้ค่ะกับชายฝั่งทะเลทั่วประเทศสะท้อนบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศมาก่อนนะคะแล้วก็ยกระดับการรับมือภายใต้เงื่อนไขภัยพิบัติเนื่องจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงทั้งที่หลายประเทศเนี่ยได้มีมาตรการเพื่อที่รับมือเหล่านี้แล้วเพราะนั้นถ้าเราจะดูแลในเรื่องของระยะถอยร่นเราก็จำเป็นต้องเอาตัวเนี้ยนะคะมาใช้ในการคำนวณด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการทบทวนใหม่ค่ะเหมือนแผนแม่บทอะค่ะทำอยู่เรื่อยอะค่ะทำเรื่อยนะคะทบทวนใหม่10ปีผ่านไปมันอาจจะมีระยะถอยร่นน้อยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเราคำนึงถึงค่ะว่าเนื่องจากประเทศไทยมีข้อจำกัดมากข้อมูลที่เอามาใช้เนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเราดูแล้วค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ได้นะคะประเทศที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเยอะแยะนะคะเต็มหลายๆประเทศเนี่ยนะคะเฉพาะประเทศหลักๆเนี่ยก็เราลองดูว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะกำลังพัฒนาแบบประเทศไทยแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะ6-7ประเทศเนี่ยก็มีระยะถอยร่นที่ไม่เหมือนกันนะคะขอผ่านไปตรงนี้ไปก่อนนะคะระยะถอยร่นเนี่ยนะคะเราสามารถกำหนดได้เป็น2แบบค่ะหลักๆ1คือแบบคงที่ก็หมายความว่า100เมตรทั่วประเทศเหมือนฝรั่งเศสนะคะ100เมตรเลยค่ะหรือว่าตุรกีนะคะแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเขาจะมีสนธิสัญญาร่วมกันว่าเขาจะเอา100เมตรเพราะนั้นทุกประเทศต้อง100เมตรนะนะคะหรือว่าเราจะทำแบบ flexible ก็คือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามเชิงพื้นที่เช่นอย่างเมื่อกี้นะคะที่บางแสนเนี่ย40เมตรก็พอเพราะว่ากัดซ้อน้อยที่ชลาทัศน์ต้อง100เมตรเลยนะคะเพราะว่ามีการกัดซ้อเยอะนี่คือการคำนวณแบบไม่คงที่นะคะมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับการคำนวณแบบนี้นะคะก็จะขออนุญาตผ่านไปนะคะตัวแปรหลักเนี่ยนะคะมีการกัดเซาะระยะสั้น
การกระซ้อระยะยาวนะคะความไม่แน่นอนเนื่องจากภูมิอากาศที่มันปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นตัวที่จะเราจะสามารถนำมาคิดคำนวณระยะถอยร่นได้นะคะมันจะไม่เท่ากันหรอคะสมมุติว่ามีการกัดซ้อระยะยาวที่นี่5เมตรต่อปีที่บางแสน1เมตรต่อปีแน่นอนว่าระยะถอยร่นที่นี่ถ้าเกิดเทียบที่ปีที่พิจารณาเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็จะมากกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยข้อมูลเชิงกายภาพเช่นตัวไดมิเตอร์ของเม็ดทรายที่นี่นะคะตัวสโลปของชายฝั่งนะคะเหล่านี้มีผลทั้งหมดนะคะน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะขอตรงนี้ผ่านไปนะคะก็ข้อมูลนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีปัญหามากเวลาที่คิดอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยซัพพอร์ตพอหรือยังข้อมูลในประเทศไทยมีพอหรือยังนะคะจากการที่ตรวจเช็คเราพบว่าเรามีข้อมูลเพียงพอค่ะสำหรับการทำเราเริ่มทำได้แล้วค่ะอาจจะต้องมีการสำรวจข้อมูลสนามสำหรับพื้นที่นำร่องเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นนะเราเริ่มทำได้แล้วเรามีข้อมูลคลื่นเรามีข้อมูลรูปตัดชายฝั่งข้อมูลลมนะการเปลี่ยนแปลงระยะยาวขนาดตะกอนพวกนี้ข้อมูลบางอย่างที่เราไม่มีเราสามารถจำลองแบบในแบบจำลองคณิตศาสตร์ได้นะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งส่วนกลางของส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็เรสขึ้นมาว่ามันมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะเข้ามาร่วมในการถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะไปในแนวทางนี้เราจะกำหนดระยะถอยร่นนะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยจะทำยังไงเราต้องคงต้องดึงหลายภาคส่วนเข้ามาแน่นอนค่ะแล้วก็รับรองค่ะทะเลาะกันแน่นอนค่ะเพราะมันจะเป็นเวทีที่ใหญ่มากนะเพราะนั้นมันมีความท้าทายเกิดขึ้นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองเองภาคประชาชนเองยอมรับหรือเปล่านักวิชาการเองนะคะนักวิชาการเองก็มีหลากหลาย องค์ความรู้นะคะบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะก็ทะเลาะกันอีกเพราะนั้นก็คงจะมันกันเลยค่ะงานนี้แล้วในเรื่องของกฎหมายอีกที่มีการรองรับเรื่องนี้แล้วหรือยังนะอาจารย์อารยาจะมาพูดปิดท้ายว่าในเรื่องของกฎหมายนอกจากกฎหมายการดูแลรักษาชายฝั่งแล้วเนี่ยความท้าทายอีกอันนึงของกฎของระยะถอยร่นซึ่งจริงๆแล้วเป็นมาตรการทางกฎหมายนะคะมันรองรับแล้วหรือยังนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะคะซึ่งต้องเน้นว่าเป็นมาตรการระยะยาวนะคะระยะสั้นคุณต้องแก้ไปนะมันจะกัดมันจะแก้ด้วยวิธีการไหน soft solution เติมทรายนะคะปักไม้ปักอะไรก็แล้วแต่วางกองหินกระสอบทรายก็แก้ไปค่ะอันนี้คือการเราจะเดินนะคะเปิดมิติการดูแลรักษาชายหาดระยะยาวนะคะอย่างบูรณาการแล้วก็เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะคะได้อย่างดีซึ่งถูกพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกนะคะก็เป็นอีกแนวทางนึงค่ะค่ะก็วันนี้ก็คงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับ